สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบังแจ็คปัดลวงโลกเตรียมเปิดโปงคนส่งผ้าขาวแตงโมมาให้จากกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยว่าขณะนี้ผลตรวจผ้าขาวที่อ้างว่าเป็นของแตงโมซึ่งบังแจ็คส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วบางส่วนโดย DNA ที่อยู่ในคราบเลือดบนผ้าขาวเป็นของมนุษย์เพศชายงานนี้ถั่วก็ลงบังแจ็คเต็มว่าส่งหลักฐานปลอมว่าก่อกวนการทำงานในคดีแตงโมเพื่ออะไรและล่าสุดบังแจ็คก็เปิดปากพูดแล้วว่าทำไปทำไมโดยบอกกับทางรายการทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีว่าในกรณีที่หมอพรทิพย์บอกว่าผ้าขาวที่ตนส่งให้นั้นเป็นของปลอมตนก็อยากชี้แจงให้สังคมรับทราบว่าตนไม่รู้ตั้งแต่แรกว่าผ้าขาวนั้นเป็นของปลอมเพราะผ้าขาวนี้มีบุคคลที่3ส่งมาให้ซึ่งตอนนี้ตนตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลที่3นั้นไม่ประสงค์ดีต่อตนหรือไม่หลังจากนี้ตนจะเปิดโปงว่ากลายเป็นคนที่ส่งผ้าขาวมาให้ตนในส่วนของผ้าขาวนั้นตนก็อยากให้มีการตรวจเลือดที่อยู่บนผ้าขาวเพราะจะได้นำเลือดไปเปรียบเทียบกับบุคคลบนเรือถ้าหากมีเลือดของบุคคลบนเรือตรงกับเลือดที่อยู่บนผ้าขาวก็อาจจะเป็นผลดีต่อคดีซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจเพราะหมอพรทิพย์ไม่สามารถที่จะตรวจได้แล้วเนื่องจากมีการส่งต่อผ้าผืนดังกล่าวแล้วตนยืนยันว่าเลือดบนผ้าขาวไม่ใช่เลือดของตนถ้าใครไม่เชื่อตนก็อยากจะท้าให้มาตรวจได้เพราะตนก็คงไม่เอามีดกรีดแขนตัวเองและเอาเลือดไปหยดใส่ผ้าขาวสำหรับสถานะของผ้าขาวนั้นตนมองว่ายังไม่สามารถเรียกว่าหลักฐานปลอมได้ตนมองว่าผ้าขาวผืนดังกล่าวยังคงเป็นหลักฐานเพียงแต่เลือดบนผ้าขาวอาจจะไม่ใช่เลือดของแตงโมซึ่งเรื่องนี้ก็ควรเอาผ้าไปตรวจต่อหลังจากเกิดเหตุตนก็ได้ติดต่อไปยังคนที่ส่งผ้ามาให้ตนแต่เขาก็อ้างว่าผ้าไปอยู่ที่กรรมาธิการหลายเดือนจะมีการสลับสับเปลี่ยนหรือไม่และตนคิดว่าตนอาจจะตกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่3หรือไม่โดยถูกหลอกใช้ให้เอาผ้าขาวมาในคดีนี้โดยช่วงที่บุคคลที่3รายนี้เข้ามาตีสนิทเขาได้ส่งทนายมาพูดคุยกับตนมาชวนคุยเรื่องผ้าขาวไม่นานนักก็มีอีกบุคคลอ้างเป็นผู้การภาค8ส่งผ้าขาวมาให้ตนอย่างไรก็ตามเรื่องของตนกับสสเต้นนั้นความสัมพันธ์ยังคงเดิมและยังพูดคุยปรึกษากันอยู่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ